วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดโซเชียลขุดอดีตวันชัยสวจากคสช.ผู้เขียนกฎหมายให้สวเลือกนายกได้เคยด่ารัฐบาลปูสภาผัวเมียจากกรณีเมื่อวันที่14พฤษภาคมราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาหรือสวตามมาตรา269ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจำนวน250รายชื่อที่ถูกแต่งตั้งและคัดเลือกมาโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติผลปรากฏว่ารายชื่อสวส่วนใหญ่ล้วนเป็นบุคคลที่เคยทำงานกับคสช.ครม.สนช.และสปช.หรือเคยทำงานกับรัฐบาลชุดปัจจุบันและใกล้ชิดกับบุคคลในรัฐบาลและเป็นเครือญาติโดยปรากฏชื่อของทนายวันชัยสอนสิริทนายความชื่อดังสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศรวมถึงเป็นผู้เขียนกฎหมายให้สว.มีสิทธิ์เลือกนายกด้วยตัวเองเข้ามาเป็นหนึ่งในสว.ด้วยย้อนกลับไปเมื่อวันที่22สิงหาคม2556นายวันชัยเคยโพสต์เฟซบุ๊กโจมตีรัฐบาลสมัยนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรว่าสภาผัวสภาเมียสภาทาสช่อโกงอำนาจหลอกลวงว่าเลือกตั้งแท้ที่จริงนั้นก็คือการหุบอำนาจอย่างไรก็ตามในรัฐบาลที่ถูกปกครองโดยคสช.ยุคปัจจุบันได้มีการคัดเลือกสว.ที่มีทั้งบุคคลหน้าเก่าและเครือญาติของรัฐบาลคสช.เข้ามาทำงานทั้งสิ้นทว่านอกจากนายวันชัยจะไม่คัดค้านกลับยังเข้าไปมีชื่อหนึ่งในสว.อีกด้วยค่ะทำเอาชาวโซเชียลโพสต์เฟซบุ๊กทวงถามทนายวันชัยกันอย่างมากมายถึงมาตรฐานในเรื่องดังกล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ